ที่โรงพยาบาลบ้านแพ้วองค์การมหาชนอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครสมาคมอนุเคราะห์คลองเตยประเทศไทยนำผู้สูงอายุที่มีปัญหาทางสายตาเข้ารับบริการผ่าตัดต้อกระจกและต้อหินจำนวน101คนในโครงการคืนแก้วตาสดใสสู่ปวงชนชาวไทยที่จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28กบรกฎาคม2567 โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ต่างๆได้รับการตรวจวัดสายตาและตัดแว่นสายตาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายมีจากสุ่แพจากโรงพยาบาลบ้านแพ้วไปให้บริการตรวจรักษาถือเป็นการบำบัดทุกบำรุงสุขให้แก่ประชาชนเป็นการมอบการมองเห็นให้ดีขึ้นอีกครั้ง